ันนี้จะเป็นของแบรนด morning ค่ะทุกคนคือเมื่อคืนบิมทำเป็นแบบว่า overnight curl นะคะก็จะเป็นการแบบทำลอนแบบที่ไม่ได้ต้องใช้ความร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่คือบอกเลยว่า I have so much problem trying to sleep นะคะดูอุ๊ยดูดิสวยนะคือเมื่อคืนบิมสระผมแล้วก็ไดนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แห้งขนาดนั้นคือแห้งแต่ว่าแบบอาจจะมีความชื้นนิดนึงแล้วบิมก็ม้วนอันนี้ไปเลยพอตื่นมาก็คือจะได้เคิร์ลแบบเนี้ยอุ้ยสวยนะดูดิก่อนที่เราจะไปทำอะไรอันนี้ก็คือจะเป็นแบบวิตามินซีนะคะแต่ว่าเป็นวิตามินซีแบบชงก็จะเป็นน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปเดินที่สวนกันคือจริงๆมันไม่ใช่ morning routine ที่บิมทำปกตินะคะแต่ว่าวันนี้คือบิมอยากลองไปเดินที่สวนเหมือนจริงๆปกติคือถ้าบิมออกกำลังกายบิมจะพยายามออกกำลังกายตอนเช้าให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บค่อยแบบไปเริ่มทำงานทำอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็เหมือนบิมเพิ่งสมัครฟิตเนสไปบางทีก็จะเดินไปออกกำลังกายนะคะหรือไม่ก็ขึ้นไปวิ่งที่ฟิตเนสที่คอนโดแต่ว่าวันนี้จะพาทุกคนไปเดินที่สวนเหนื่อยแค่นี้เหนื่อยแล้วอ่ะอันนี้เป็น2รอบแล้วนะคะ
จะเบรกเคลียร์เหนื่อยอ่ะหลังจากนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะกลับห้องแล้วก็ไปอาบน้ำเดี๋ยวเราจะมาใช้ Bida Coffee Scrub นะคะ Scrub อันเดิมเลยที่บิมใช้ก็คือปกติแล้วจริงๆอ่ะบิมจะชอบใช้ตอนกลางคืนมากกว่าแต่ว่าวันนี้เราทำ Morning Routine นะคะแล้วบิมก็ว่างอยู่ห้องพอดีนะคะก็จะมาใช้ให้ดูคือบิมชอบอันนี้มากแล้วคือมันหอมแบบมันหอมจริงๆอ่ะทุกคนคือวันที่บิมใช้บิมจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้พักผ่อนเหมือนเราไปสปาคือมันอโรมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะขัดไปเลยนะคะทั้งตัวแล้วก็จริงๆอันเนี้ยคือสามารถใช้กับหน้าได้ด้วยนะทุกคนคือปกติแล้วบิมจะใช้กับหน้าประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะไม่เกิน2ครั้งก็คือถูวนๆไปได้เลยจริงๆใครที่เคยดูคลิปบิมก่อนหน้านี้แบบเซลฟ์แคร์อะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าบิมใช้ตลอดนะคะแล้วบิมก็ชอบใช้ที่หน้าด้วยแต่ว่าคือบิมเพิ่งไปเลเซอร์หน้ามานะคะก็เหมือนแบบผิวเราจะบางนิดนึงคุณหมอก็เลยบอกว่าเออยังไม่ควรใช้ที่หน้าจะต้องสกิปขั้นตอนการสครับหน้าไปก่อนนะคะแต่ว่าตัวคือบิมสครับประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งประมาณ 2-3 ครั้งเลยเพราะว่าบิมชอบแบบชอบมากๆหอมมากพอล้างออกคือจะรู้สึกได้เลยว่าผิวนุ่มมากเหมือนผิวเด็กนี่เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาทาสกินแคร์กันนะคะจะมาแชร์ทริคสกินแคร์ของบิมช่วงนี้นะคะคือบอกเลยว่าเหมือนช่วงหลังอะบิมแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าบ่อยแล้วคือบิมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้บิมแต่งหน้าแล้วไม่ค่อยติดทนนะคะบิมก็เลยพยายามหาสกินแคร์ที่จะมาปูพื้นผิวของเรานะคะให้แต่งหน้าติดทนแล้วก็ฉ่ำวายอย่างเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนก็เดี๋ยวบิมจะมาใช้ตัวนี้เลยจะเป็น flawless bright booster นะคะของ skin sister คือเป็นแบบ booster with C จุกเหลืองอันนี้เลยนะคะทุกคนเมื่อหลายๆคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วคือเขาว่าโด่งดังเรื่อง booster มากทุกคนแล้ววันนี้คือเขาพัฒนาสูตรจากบูสเตอร์สูตรสิวอันนั้นนะคะให้เป็นตัวนี้ซึ่งอันนี้นะคะก็คือจะเป็น V series จุกเหลืองอันนี้เลยทุกคนวิมจะทาลงไปเลยนะคะทั่วหน้าเป็น first step ของสกินแคร์ของบีมนะบีมรู้สึกว่าตัวนี้คือซึมง่ายมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคือบีมอาจจะชอบเนื้อสัมผัสของเขาเพราะว่ามันบางเบาซึมง่ายนะคะแล้วก็เวลาแต่งหน้าเนี่ยจะไม่ทำให้ผิวของเราเป็นคราบด้วยนะทุกคนคือให้แบบเมคอัพอะติดทนนานมากขึ้นแล้วก็ผิวฉ่ำมากขึ้นนะคะที่สำคัญที่บิมชอบอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้นะคะคือเขาสามารถชะลอริ้วรอยของเราได้ด้วยนะทุกคนเอาจริงช่วงหลังบิมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอายุ24แล้วก็คือจะ25แล้วทุกคนคือเราไม่ใช่วัยรุ่นอีกต่อไปนะคะเกี่ยวกับการทาสกินแคร์ของบิมเนี่ยก็เริ่มจะเปลี่ยนไปนะคะบิมก็จะเริ่มหาสกินแคร์ที่เกี่ยวกับแบบพวกชะลอริ้วรอยหรือว่าทำให้หน้าเราอะติ่งตึงอิ่มฟูอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะทุกคนแล้วบิมรู้สึกว่าตัวเนี้ยคือตอบโจทย์บิมมากมาต่อกันด้วยกันแดดนะคะทุกคนอีกตัวนึงที่บิมจะใช้นะคะก็คือตัว V Block ของ Skin Sister เหมือนกันบิมเพิ่งมีโอกาสได้ลองใช้ช่วงหลังนะคะแล้วบิมรู้สึกว่าตัวเนี้ยคือบิมชอบเนื้อสัมผัสของเขามากเพราะว่าบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมง่ายเหมือนกันนะคะคือพอเราทาเสร็จเนี่ยก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยคือบิมรู้สึกว่าตัวเนี้ยสบายผิวมากไม่หนักผิวนะคะสำคัญคือไม่มีกลิ่นด้วยนะจริงกันแดดเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญมากๆแล้วคือบิมพูดตลอดแม้แต่วันที่บิมอยู่ห้องนะคะไม่ได้ทำอะไรอ่ะการลงกันแดดก็คือเป็นสเต็ปที่บิมข้ามไม่ได้เลยอยู่ห้องมันก็ยังมี UV อะไรต่างๆที่จะทำร้ายผิวเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลผิวของเราอ่ะสำคัญมากๆไปแค่นี้ก็คือซึมแล้วอ่ะทุกคนดูดินี่แล้วก็เดี๋ยวจะมาทาเป็นลิปมันกันนะคะทุกคนอันเนี้ยบิมใช้เป็นของ Flower Nose นะคะแพ็คเกจจิ้งเขาน่ารักมากเป็นสีชมพูแบบเนี้ยหลังอาบน้ำหรือว่าระหว่างวันอะไรเงี้ยบิมจะชอบทาลิปมันเพราะบิมเป็นคนที่ติดลิปมันมากบิมชอบให้ปากบิมชุ่มชื้นตลอดเวลา
ทาสกินแคร์เสร็จนะคะก็เดี๋ยวจะมาทาออยล์ให้ผมเราด้วยคือช่วงนี้บีพยายามจะบำรุงพิเศษนะคะเพราะว่าผมบีแห้งมากอะอันนี้คือจะเป็นตัวแบบของโดฟอะให้ยาเคราตินชายนะคะจะช่วยทำให้ผมเงามาลงอันนี้เป็นของ Aveda นะคะจะเป็น Leave In Conditioner อะทุกคนจริงๆบิมจะชอบใช้แบบหลังจากที่บิมสระผมเสร็จนะคะแต่ว่าบิมสระผมแค่2วันครั้งไงวันที่ไม่ได้สระก็ไม่เป็นไรลงตอนที่แบบผมแห้งได้แล้วก็ปล่อยเอาไว้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นหวีของ Aveda เหมือนกันบิมจะใช้ตอนที่บิมแค่อยากจะหวีให้เขาจัดทรงสวยนะคะแต่ว่าหลังจากสระผมอะไรเงี้ยเวลาผมเกลียวผมพันกันบิมจะไม่ใช้อันนี้เพราะว่าเจ็บหัวแล้วก็ใส่ที่คาดผมกันสักหน่อยชุบเดี๋ยวจะมาโชว์ outfit of the day นะคะวันชิวๆของเราวันนี้วิมใส่เป็นแทงท็อปแบบนี้นะคะของ Gela แล้วก็เป็นกางเกง sweat pants แบบเนี้ยแต่ว่าวิมได้มาจากอังกฤษอะทุกคนอันนี้จะเป็นของ Brandy Marvel นะคะคือบิมชอบกางเกงทรงนี้มากเขาจะมีความแบบปล่อยๆขาแบบเนี้ยฟิลขาม้าแล้วก็จะเป็นแบบ low waisted นะคะแล้วก็บิมใส่กับแทงท็อปแบบนี้First cup of coffee ของเราวันนี้น่ากินมากเป็น oat milk latte as always มากินอาซาอิกันอันนี้คือที่บิ๊มสั่งแกร็บมานะคะวันนี้เราไม่ได้ self cook but I really need this todayนี่จะเป็นของ Acai Story นะคะบิมชอบกินมากที่บิมสั่งมาคือจะเป็น Berry Awesome นะคะแล้วบิมก็แอดนัทบัตเตอร์เป็น My One and Only เมนูคือปกติถ้าแบบว่าบิมต้องการอะไรที่มัน refreshing อ่ะบิมก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะเหมือนกินไอติมอ่ะอร่อยมากคือบีมสั่งเคส MacBook มานะคะแล้วน้องเขามาแล้วน่ารักมากมากคือบีมสั่งมาเป็นแบบชมพูคลิสเตอร์เดี๋ยวมาดูกันแล้วเขาก็จะมีเป็นแบบว่าที่รองคีย์บอร์ดสีชมพูแบบนี้มาให้ด้วยอ่ะน่ารักมากอันนี้ก็คือเป็นสีโรสโกลด์เหมือนกันนะคะแล้วเคสที่บิมสั่งมาเป็นแบบนี้น่ารักมากอะทุกคนดูดีอันนี้คือเป็นวอลเปเปอร์ของบิมนะคะก็คือจะเป็นวิชั่นบอร์ดที่เราทำไปถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปนั้นนะคะก็จะเห็นรูปนี้บิมเอามาแบบเรียงใหม่แล้วก็ทำมาเป็นวอลเปเปอร์ของ MacBook ของบิมนะคะปิดลงมาก็จะเป็นนี้โอ้ so cute ว้าว
มาเก็บของกันเดี๋ยวบิมจะออกไปเดินเล่นข้างนอกนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่จะใช้วันนี้กับเอาท์ฟิตมีความแบบชิลๆก็ปกติบิมจะพกเป็นอันนี้นะคะสำคัญมากค่ะโฮลเดอร์ก็คือจะมีแบบพวกบัตรประชาชนบัตรเครดิตแล้วก็การ์ดคอนโดอะไรแบบนี้นะคะปึ๊บก็กุญแจรถอันนี้จะเป็น AirPods ให้ดูเคส AirPods ของบิมน่ารักปะแล้วก็มีลูกอมลูกอมอันเนี้ยคือบิมชอบมากบิมซื้อจากญี่ปุ่นนะคะไม่รู้ว่าที่ไทยแบบพีหรือว่าซื้อได้ไหมคืออันเนี้ยจะเป็นรส Fresh Lemon นะคะต้องเป็นรสนี้ด้วยนะมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆสดชื่นสดชื่นก็ไว้กินระหว่างวันแล้วก็จะเป็นลิปทั้งแท่งแล้วก็มีเป็นลิปมันนะคะ Dior Lip Glow แล้วก็อันนี้น้ำตาเทียมคือบิมชอบพกน้ำตาเทียมเพราะบิมชอบตาแห้งระหว่างวันแล้วก็เป็นแป้งนะคะเสร็จเกือบอันนี้ทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นแบบแม็กเซฟแบบนี้ติดอย่างนี้คือเวลาแบบบีมไปข้างนอกแล้วบีมจะเหมือนถือของเยอะอย่างเงี้ยบีมจะชอบเอาการ์ดคอนโดขึ้นมาแปะไว้ข้างหลังเพราะว่าจะได้ขึ้นลิฟต์อะไรอย่างงี้ง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกิฟต์ทุกคนกิฟต์อย่างเงี้ยบีมชอบเอามาติดแบบเนี้ยมันเป็นกิฟต์แบบยกโคนอ่ะทุกคนคือระหว่างวันถ้าบีมรู้สึกผมบีมรีบบีมก็จะติดอันนี้ไว้อยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะถึงโอเคก็เดี๋ยวบีมจะออกไปข้างนอกแล้วจะขอปิดคลิปนี้ไว้ที่ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ